ามกันต่อสำหรับความคืบหน้าคดีแอมไซยาไนด์นะครับล่าสุดบิ๊กโจ๊กรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ามี6บริษัทรายย่อยที่ขายไซยาไนด์ผิดประเภทขายให้กับแอมด้วยและขายให้กับหลายๆคนเอาไปใช้เพื่อจบชีวิตตัวเองครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยว่าพบ1บริษัทที่เอาสารไซยาไนด์เข้ามาแต่ว่าการขายทางกฎหมายเนี่ยไม่ได้กำหนดไว้ว่าห้ามเอาไปขายต่อก็เลยทำให้มีโรงงานและบริษัทรายย่อยถึง6เจ้าเอาไปขายต่อผิดวัตถุประสงค์จากการตรวจสอบพบว่า6ผู้ค้ารายย่อยจำหน่ายผิดวัตถุประสงค์กว่า100ขวดนะครับในจำนวนนี้มีผู้ค้าบางคนขายให้กับแอมรวมไปถึงขายให้กับคนทั่วไปเพื่อใช้ในการฆ่าตัวตาย8ถึง9ราย